ผมเป็นซินโดมนะครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาทำการเปิดกุกีตาร์สีขาวคอขาวปิกาดขาวนะครับก็ตอนนี้มีปริมาณที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับอยากจะมาถ่ายคลิปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับเพราะว่ามันเป็นคอลเลคชันที่ผมแบบภาคภูมิใจมากๆนะครับเพราะว่าพอผมโตขึ้นเนี่ยผมเริ่มชอบกีตาร์สีขาวคอขาวปิกาดขาวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่เป็นเซตกีตาร์สีขาวคอขาวปิกาดขาวนะครับผมต้องบอกกันเลยว่าเซตนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่กีตาร์ที่ราคาแพงนะครับแต่ว่าเป็นกีตาร์ที่ผมภาคภูมิใจในการเก็บมากนะครับผมอันนี้คัดมาเฉพาะขาวทั้งตัวนะครับบางตัวเนี่ยเป็นสีขาวคอขาวก็จริงแต่ว่าเป็นปิกาดดำนะครับผมก็เลยไม่ได้เอามารวมอยู่ในคอลเลกชันนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นขาวล้วนเลยคอขาวสีขาวปิกาดขาวด้วยนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวมาไล่ดูทีละตัวเลยนะครับอ่ะเซตแรกนะครับเป็นที่ภาคภูมิใจมากนะครับเป็นเซตคอดาวนะครับผมหลายๆคนก็คงชอบกีตาร์คอดาวใช่ไหมครับอารมณ์แบบว่าพี่เสกโลโซใช้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นกีตาร์ราคาค่อนข้างถูกนะครับถามว่าทำไมผมถึงไม่ซื้อกีตาร์แบบริชชี่ซัมบูล่าเฟนเดอร์ไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคามันดีดไปค่อนข้างสูงนะครับหลายหมื่นจนถึงหลักแสนนะครับผมฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่มีวาสนานะครับก็เลยใช้กีตาร์ที่คล้ายคลึงกับของจริงแล้วกันนะครับและอย่างเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบกีตาร์แบบว่าฟิกบิดนะครับแบบว่าไม่ใช่ฟอยล์โรดนะครับก็เลยใช้แบบธรรมดาพอนะครับตั้งสายง่ายๆพอโอเคเดี๋ยวมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยครับผมตัวแรกนะครับเป็น Mac Lawrence นะครับผมรุ่น STR 200นะครับผมเพื่อนๆน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับ Mac Lawrence STR 200นะครับคอดาวนะครับผมตัวที่2ตัวนี้เป็นกีตาร์ประกอบนะครับผมนะฮะก็สวยดีนะครับหัวเป็น Fender นะฮะก็หวังว่าน่าจะไม่มีดราม่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมเพราะว่าผมแค่สะสมกีตาร์คอดาวนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์ประกอบนะครับผมไม่ใช่กีตาร์ก๊อปนะครับผมอันนี้สั่งทำขึ้นมาเลยนะครับผมโอเคอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ Mac Lawrence STR 200นะครับตัวที่3แล้วนะครับผมต่อมาตัวที่4นะครับจริงๆเป็น Mac Lawrence เหมือนกันนะครับผมรุ่นเดิมเลย STR 200แต่ตัวนี้แปลงหัวนะครับเป็น Fenderจะบอกว่ากีตาร์ทุกตัวของผมเนี่ยซื้อมือ2มาหมดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันมายังไงก็มาอย่างนั้นเลยนะครับผมไม่ได้ปรุงแต่งหรือทำโลโก้ใหม่นะครับมาแบบเดิมๆเลยนะครับทุกตัวโอเคตัวสุดท้ายนะครับเหมือนเดิมครับ Mac Lawrence SCR 200เหมือนเดิมนะครับสะสมนะครับสะสมมากนะครับดีต่อใจครับกีตาร์คอดาวอันนี้เป็นคอลเลกชันเซตแรกนะครับกีตาร์คอดาวนี่นะครับประมาณนี้โอเคต่อมานะครับเป็นเซตที่เป็นทรงสเตรทแล้วกันนะฮะตัวนี้เป็นกีตาร์แมทริกนะครับรุ่น ME 220นะครับเป็นสีขาวปิกาดขาว2ฮัมนะครับปิกอัพเป็นฮัมคู่นะครับสีดำนะครับมันจะคล้ายๆFender Jim Root ทรงสแตทนะครับผมยี่ห้อ Matrix นะครับต่อมานะครับเป็นกีตาร์ Castle นะครับรุ่น GE 04นะฮะเป็นฮัมซิงนะครับผมต่อมานะครับเป็นสเตอร์ลิงนะครับ by Music Man Cutlass CT 30 Hum Sing Sing นะครับสเตอร์ลิง Cutlass CT 30 Hum Sing Sing แล้วหัวก็เป็นแบบสเตอร์ลิงนะครับเป็นลูกบิดแบบ4ต่อ2นะครับผมต่อมาเป็น Barracuda นะครับรุ่น ST 70M นะครับผมสีขาวขาวครีมนะฮะ
จริงๆมันเหลืองแล้วแหละฮะนี่อ่ะต่อมาเป็นแปลกหน่อยนะครับเป็นทรงเทเลนะฮะ McLaurin TLHS 100นะครับเป็นทรงเทเลทำคู่ปิกกาสีขาวนะครับคอขาว TLHS 100นะครับผมอ่ะต่อมาเป็นกีตาร์ไซส์พวกมินินะฮะมีอยู่4ตัวนะครับผมกีตาร์ไซส์มินิเริ่มจากตัวนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวนี้เป็น Ibanez นะครับเป็น Ibanez PGMM 31นะครับเป็นซิกเนเจอร์คุณพอลกิลเบิร์กนะครับอันนี้เห็นไหมครับเป็นไมโครนะครับก็คือไซส์เล็กนะครับ 3/4 นะครับ2ฮัม24เฟดนะครับคอขาวนะครับอันนี้เป็นไซส์เล็กนะครับผมต่อมาก็เหมือนกันนะครับรุ่นเดียวกันเลย PGMM 31นะครับไซส์เล็กนะฮะแล้วตัวที่3ก็เหมือนกันนะครับนี่ PGMM 31 Ibanez นะฮะแล้วก็มาตัวนี้Squier Mini Jazz Master นะฮะอันนี้เป็นทรง Jazz Master นะครับสีขาวโหสวยมากผมชอบมากนะฮะเป็นทรง Jazz Master แต่ว่าเป็นไซส์เล็กนะครับผม2ฮัมนะครับประมาณนี้อ่ะคราวนี้มาต่อที่เบสนะครับเบสมีอยู่2ตัวนะครับอันนี้เป็น Squier Vintage Modified Jazz Bass 70S นะครับผมอินเลย์เป็นบล็อกสีดำนะครับผมคอขาวเดิมทีเนี่ยรุ่นเนี้ยมันเป็นปิกาดดำนะครับตอนผมซื้อมาเนี่ยเจ้าของเขาเปลี่ยนเป็นปิกาดขาวผมก็เลยเอาเลยนะฮะเพราะว่ามันขาวทั้งตัวนะครับผมสวยมากโอเคและตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายค่อนข้างจะหายากนะฮะเป็นบาราคูด้ามิวสิกบอยสติ๊กกี้เบสสีสายนะครับผมทำคล้ายๆ Music Man นะครับอันนี้เป็น Music Boy นะฮะ Barracuda Music Boy Sticky Bass 4นะครับสีขาวพ่อขาวปิกกาดขาวว้าวโคตรชอบก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคอลเลกชันกีตาร์สีขาวคอขาวปิกกาดขาวของผมนะครับก็วันนี้มาถ่ายคลิปเก็บไว้เป็นที่ระลึกแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่ากีตาร์เซตเนี้ยอาจจะไม่ใช่กีตาร์ที่มีราคาแพงนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างดีต่อใจในการเก็บสะสมนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้